อย่าเพิ่งซื้อกระเป๋ารุ่นคาวอลสกี้ถ้ายังไม่ได้ดูคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะมิ้นค่ะวันนี้จะพาไปรีวิวกระเป๋าปลายทางรุ่นคาวอลสกี้ F253รุ่นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่เหมาะกับสาวๆนะคะใบขนาดไม่ใหญ่เกินไปใส่ของได้เยอะมีขนาดความสูง15นิ้วค่ะกว้าง13นิ้วและก็ตรงส่วนก้นกระเป๋านะคะหนา4นิ้วค่ะทรงนี้ถ้าเกิดว่าสะพายจะเป็นทรงแบบสามเหลี่ยมนะคะเรามาลองเปิดกระเป๋ากันดูค่ะการที่จะเปิดกระเป๋ารุ่นนี้อันดับแรกจะต้องปลดสายสะพายกับของข้างหลังก่อนนะคะเคี้ยวมันจะเกี่ยวแน่นนิดนึงนะคะเสร็จแล้วค่ะดึงสายออกมานะคะผ่านช่องลอดด้านหน้าตรงนี้แล้วก็เปิดกระเป๋าค่ะด้านในจะมี2ช่องนะคะสำหรับใส่ของช่องใหญ่แล้วก็ช่องเล็กซึ่งคาดว่าช่องเล็กเอาไว้ใส่มือถือนะใส่ของได้เยอะนะคะตัวนี้เพราะว่าตัวกระเป๋าเอาจริงๆกว้างมากเลยปิดกระเป๋าก็ทำตามขั้นตอนเดิมค่ะสอดสายทั้งสองลอดผ่านตรงหูด้านบนก่อนนะแล้วก็ให้มันไขว้กันอย่างนี้นะคะสายสะพายปรับได้4ระดับนะคะคล้องไปกับเขี้ยวอย่างนี้ค่ะมินชอบสะพายยาวๆหน่อยนะโอเคนี่จุดอ่อนของกระเป๋ารุ่นคาวอลสกี้นะคะนอกจากก้นกระเป๋าที่มักจะแตกง่ายแล้วยังมีบริเวณตรงนี้ฝากระเป๋าที่มันพับค่ะมันจะแตกง่ายมากเลยจ้าวิธีการเก็บรักษากระเป๋าทรงนี้ไม่ควรพับนะคะควรจะใช้ไม้แขวนเสื้อค่ะแขวนไปอย่างนี้ส่วนตัวนะคะชอบทรงแล้วก็ดีไซน์ของกระเป๋ารุ่นนี้มากค่ะมันเข้ากับได้ทุกชุดจริงๆแล้วก็ดีไซน์เรียบง่ายมีความเก๋ที่ใส่สะพายนะคะแต่ด้วยความที่มิ้นน่ะเป็นคนที่หอบของทีนึงอะเยอะมากเราอะเป็นผู้หญิงเราจะมีของจุกจิกเยอะไงดังนั้นถ้าเกิดว่าใช้กระเป๋ารุ่นนี้เนี่ยในชีวิตประจำวันอะมันจะค่อนข้างที่เปิดยากพอสมควรเลยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นน้องๆในวัยเรียนไม่ต้องมีของเยอะเน้นสะพายแบกโน้ตบุ๊กแบกหนังสือเรียนแบกสมุดโน้ตนะคะแนะนำว่าตัวนี้ใช้ได้ดีทีเดียวสะพายแล้วก็ไม่ปวดหลังค่ะหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์และ Subscribe Channel ของ Mami Photo กันด้วยนะคะ